ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเรดาลิโอเวลาข้างหน้าจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เราเคยประสบมาในช่วงชีวิตของเราแม้ว่าจะคล้ายกับหลายครั้งก่อนหน้านี้ฉันจะรู้ได้อย่างไรเพราะพวกเขาได้รับเสมอกว่า50ปีของผมในการลงทุนด้านเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกฉันได้เรียนรู้วิธีที่ยากที่เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันประหลาดใจทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของฉันความประหลาดใจอันเจ็บปวดเหล่านี้ทำให้ฉันได้เรียนหนังสือประวัติศาสตร์500ปีที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งฉันเห็นว่าเคยเกิดขึ้นจริงหลายครั้งแล้วขึ้นลงลงของชาวดัตช์จากประวัติอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและทุกครั้งที่พวกเขาทำมันเป็นสัญญาณของระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปการศึกษานี้สอนบทเรียนอันมีค่าแก่ฉันที่ฉันจะส่งต่อให้คุณที่นี่ในรูปแบบกลั่นกรองคุณสามารถค้นหาฉบับสมบูรณ์ได้ในหนังสือของฉันหลักการในการจัดการกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงผมขอเริ่มด้วยเรื่องราวที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้เกี่ยวกับวิธีที่ผมเรียนรู้ที่จะคาดการอนาคตด้วยการศึกษาอดีตในปีพ.ศ. 1971เมื่อข้าพเจ้าเป็นเสมียนอายุน้อยบนพื้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหมดเงินและผิดนัดชำระหนี้มันถูกต้องแล้วสหรัฐอเมริกาหมดเงินแล้วยังไงสมัยนั้นทองคำเป็นเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเงินกระดาษก็เหมือนเงินดอลลาร์ก็เหมือนเช็คในสมุดเช็คที่ไม่มีค่านอกจากจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคำซึ่งเป็นเงินจริงได้ในขณะนั้นสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายเงินมากกว่าที่หาได้จากการเขียนเช็คเงินกระดาษจำนวนมากว่ามันมีทองคำในธนาคารเพื่อแลกกับพวกเขาขณะที่ผู้คนเปลี่ยนเช็คเหล่านี้เป็นธนาคารเพื่อเงินทองปริมาณทองคำในสหรัฐอเมริกาเริ่มลดน้อยลงไม่นานก็ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถรักษาสัญญาสำหรับเงินกระดาษที่มีอยู่ทั้งหมดได้ดังนั้นผู้คนที่ถือดอลลาร์จึงรีบไปแลกมันก่อนทองจะหมดโดยตระหนักว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะหมดเงินจริงในเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่15สิงหาคมประธานาธิบดีนิกสันออกทีวีเพื่อบอกโลกว่าสหรัฐอเมริกาผิดคำมั่นสัญญาที่จะให้ผู้คนนำเงินดอลลาร์ไปแลกทองคำแน่นอนเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาพูดในเชิงการทูตมากขึ้นโดยไม่ทำให้ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาผิดนัดประธานาธิบดีนิกสันความแข็งแกร่งของสกุลเงินของประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศนั้นและเศรษฐกิจของอเมริกานั้นแข็งแกร่งที่สุดในโลกข้าพเจ้าจึงได้สั่งการเลขาธิการกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องเงินดอลลาร์จากนักเก็งกำไรฉันได้สั่งการให้เลขาธิการคอนนัลลี่ระงับการแปลงค่าเงินดอลลาร์เป็นทองคำหรือสินทรัพย์สำรองอื่นไม้ยมกเป็นการชั่วคราวยกเว้นในจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของเสถียรภาพทางการเงินและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาเรฉันเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าเงินนั้นเมื่อเราเข้าใจว่ามันกำลังจะจบลงวิกฤตอะไรเช่นนี้ฉันคาดว่าตลาดหุ้นจะดิ่งลงในวันรุ่งขึ้นดังนั้นฉันจึงไปที่ชั้นแลกเปลี่ยนก่อนเพื่อเตรียมตัวเมื่อเสียงกลิ่นเปิดดังขึ้นปีศาจคล่องออกมาแต่ไม่ใช่แบบที่ฉันคาดไว้ตลาดขึ้นลงและเพิ่มขึ้นเกือบ 25% ที่ทำให้ฉันประหลาดใจเพราะฉันไม่เคยประสบกับการลดค่าเงินมาก่อนเมื่อฉันขุดค้นประวัติศาสตร์ฉันพบว่าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในปี1933และได้ผลเช่นเดียวกันจากนั้นดอลลาร์กระดาษก็เชื่อมโยงกับทองคำที่อเมริกากำลังจะหมดเพราะใช้เช็คเงินกระดาษมากขึ้นกว่าที่มันจะมีทองคำเพื่อแลกกับพวกเขาและประธานาธิบดีรูสเวลต์ประกาศทางวิทยุ
ว่าเขาจะผิดสัญญาของประเทศที่จะแลกเหรียญดอลลาร์เป็นทองคำประธานาธิบดีรูสเวลล์ตอนนั้นเองที่ฉันออกประกาศวันหยุดธนาคารแห่งชาติและนี่เป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูโครงสร้างทางการเงินและเศรษฐกิจของรัฐบาลขั้นตอนที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคือการออกกฎหมายสภาคองเกรสผ่านทันทีและรักชาติยืนยันคำประกาศของฉันและขยายอำนาจของฉันเพื่อให้เป็นไปได้โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของเวลาในการขยายวันหยุดและยกเลิกการห้ามวันหยุดนั้นค่อยเป็นค่อยไปในวันข้างหน้ากฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจในการพัฒนาโปรแกรมเรทในทั้ง2กรณีการทำลายลิงก์จะยังทองคำทำให้สหรัฐอเมริกาใช้จ่ายได้มากกว่าที่ได้รับเพียงแค่พิมพ์ดอลลาร์กระดาษมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนดอลลาร์เพิ่มขึ้นหากไม่มีความมั่งคั่งของประเทศเพิ่มขึ้นมูลค่าของเงินแต่ละดอลลาร์ก็ลดลงเมื่อดอลลาร์ใหม่เหล่านี้เข้าสู่ตลาดโดยไม่มีการเพิ่มผลผลิตที่สอดคล้องกันพวกเขาไปซื้อหุ้นทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากและทำให้ราคาของพวกเขาสูงขึ้นเมื่อฉันศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นฉันพบว่าสิ่งเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเห็นว่าตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อรัฐบาลใช้เงินเกินภาษีไปมากและเงื่อนไขไม่ดีเงินหมดและต้องการมากกว่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงพิมพ์มากขึ้นซึ่งทำให้มูลค่าของมันลดลงและทำให้ราคาของทุกอย่างเกือบทั้งหุ้นทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นนั่นคือครั้งแรกที่ฉันได้เรียนรู้หลักการที่ว่าเมื่อธนาคารกลางพิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อบรรเทาวิกฤตซื้อหุ้นทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์เพราะมูลค่าจะเพิ่มขึ้นและค่าเงินกระดาษจะลดลงการพิมพ์เงินนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2008เช่นกันเพื่อบรรเทาวิกฤตนี้ที่เกิดจากการจำนองและในปี2020เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่และมันเกือบจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตดังนั้นผมขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงหลักการนี้ประสบการณ์เหล่านี้ให้หลักการอีกอย่างหนึ่งแก่ฉันนั่นคือเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคุณหลักการนั้นทำให้ฉันเรียนฟองสบู่วัย20ที่คำรามกลายเป็นความซึมเศร้าในช่วงทศวรรษที่1930ได้อย่างไรซึ่งทำให้ฉันได้บทเรียนที่ทำให้ฉันคาดหวังและได้กำไรจากฟองสบู่ปี2007กลายเป็นรูปปั้นครึ่งตัวของปี2008ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันพัฒนาแรงกระตุ้นโดยสัญชาตญาณเกือกเพื่อดูอดีตในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับอนาคตให้ดีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อผู้ชายเป่านกหวีดเครื่องส่งเสียงบีบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา3สิ่งใหญ่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของฉันกระตุ้นให้ฉันศึกษาเรื่องนี้ประการแรกประเทศต่างๆไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้แม้ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือศูนย์แล้วก็ตามดังนั้นธนาคารกลางของพวกเขาจึงเริ่มพิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อทำเช่นนั้นประการที่สองความขัดแย้งภายในครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในความมั่งคั่งและค่านิยมปรากฏอยู่ในประชานิยมทางการเมืองและการแบ่งขั้วระหว่างฝ่ายซ้ายที่ต้องการกระจายความมั่งคั่งและฝ่ายขวาซึ่งต้องการปกป้องผู้ที่ถือครองความมั่งคั่งและประการที่3ความขัดแย้งภายนอกที่เพิ่มขึ้นระหว่างมหาอำนาจที่เพิ่มขึ้นและอำนาจนำที่ยิ่งใหญ่อย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับจีนและสหรัฐอเมริกาฉันจึงหันกลับไปมองข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นด้วยกันมาก่อนหลายครั้งและเกือบทุกครั้งจะนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบในประเทศและโลกครั้งสุดท้ายที่ซีเควนซ์นี้เกิดขึ้นคือตั้งแต่ปี1930ถึง1945คำสั่งคืออะไรกันแน่ซึ่งอาจถามเป็นระบบการปกครองสำหรับคนที่ติดต่อกันมีคำสั่งภายในสำหรับการปกครองภายในประเทศซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและมีระเบียบโลกสำหรับการปกครองระหว่างประเทศซึ่งโดยทั่วไปจะระบุไว้ในสนธิสัญญาคำสั่งภายในเปลี่ยนแปลงในเวลาที่แตกต่างจากคำสั่งของโลกแม้ว่าภายในหรือระหว่างประเทศ
คำสั่งเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงหลังสงครามสงครามกลางเมืองภายในประเทศสงครามระหว่างประเทศระหว่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อปฏิวัติกองกำลังใหม่เอาชนะคำสั่งเก่าที่อ่อนแอตัวอย่างเช่นคำสั่งภายในของสหรัฐอเมริกาถูกจัดวางในรัฐธรรมนูญในปีค.ศ. 1789หลังการปฏิวัติอเมริกาและยังคงดำเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งหลังสงครามกลางเมืองอเมริการัสเซียกำจัดระเบียบเก่าและสร้างใหม่กับการปฏิวัติรัสเซียในปีค.ศ. 1917ซึ่งสิ้นสุดในปี1991ด้วยการปฏิวัติที่ไร้การนองเลือดจีนเริ่มระเบียบภายในปัจจุบันในปี1949เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมืองคุณได้รับความคิดระเบียบโลกปัจจุบันที่เรียกกันทั่วไปว่าระเบียบโลกของอเมริกาเกิดขึ้นหลังจากชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจโลกกำหนดไว้ในข้อตกลงและสนธิสัญญาว่าระบบธรรมาภิบาลและระบบการเงินทั่วโลกทำงานอย่างไรในปี1944ระบบการเงินโลกใหม่ได้ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงเบรตันวูดส์และทำให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองชั้นนำของโลกสกุลเงินสำรองเป็นสกุลเงินที่ยอมรับกันทั่วโลกและการมีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญในประเทศที่กลายเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดด้วยอำนาจเหนือและระบบการเงินที่จัดตั้งขึ้นระเบียบโลกใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในวัฏจักรที่เป็นอมตะและเป็นสากลซึ่งผมเรียกว่าวัฏจักรใหญ่ฉันจะเริ่มต้นด้วยภาพรวมโดยย่อจากนั้นให้คุณมีเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วนำคุณไปที่หนังสือของฉันถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมขณะที่ฉันศึกษา10อาณาจักรที่ทรงพลังที่สุดในช่วง500ปีที่ผ่านมาและ3สกุลเงินสำรองล่าสุดมันพาฉันผ่านความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอาณาจักรดัตช์และกิลเดอร์จากประวัติอังกฤษและเงินปอนด์การเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงต้นของจากประวัติสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์และความเสื่อมโทรมของจากประวัติจีนและสกุลเงินต่างๆรวมถึงการเพิ่มขึ้นและเสื่อมถอยของสเปนเยอรมันจากประวัติฝรั่งเศสอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียและออตโตมันพร้อมกับความขัดแย้งที่สำคัญตามที่วัดได้ในแผนภูมินี้เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของจีนดีขึ้นฉันยังศึกษาการขึ้นลงของราชวงศ์จีนและเงินของราชวงศ์จีนย้อนหลังไปถึงปี600เพราะการดูมาตรการทั้งหมดนี้ในคราวเดียวอาจทำให้สับสนได้ผมจะเน้นที่4สิ่งที่สำคัญที่สุดชาวดัตช์อังกฤษสหรัฐอเมริกาและจีนคุณจะสังเกตเห็นรูปแบบได้อย่างรวดเร็วทีนี้มาลดความซับซ้อนของแบบฟอร์มกันสักหน่อยอย่างที่คุณเห็นมันปรากฏขึ้นในวัฏจักรที่ทับซ้อนกันที่กินเวลาประมาณ250ปีโดยมีช่วงการเปลี่ยนผ่าน 10-20 ปีระหว่างพวกเขาโดยปกติการเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งครั้งใหญ่เนื่องจากอำนาจนำจะไม่เสื่อมถอยหากไม่มีการต่อสู้แล้วฉันจะวัดพลังของจักรวรรดิได้อย่างไรในการศึกษานี้ฉันใช้เมตริก8ตัวการวัดกำลังทั้งหมดของแต่ละประเทศนั้นได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยร่วมกันคือการศึกษาความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาเทคโนโลยีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกผลผลิตทางเศรษฐกิจส่วนแบ่งการค้าโลกความแข็งแกร่งทางการทหารอำนาจของศูนย์กลางทางการเงินสำหรับตลาดทุนและความแข็งแกร่งของสกุลเงินของตนในฐานะสกุลเงินสำรองเพราะอำนาจเหล่านี้วัดผลได้เราจึงเห็นได้ว่าแต่ละประเทศแข็งแกร่งเพียงใดในอดีตและไม่ว่าพวกเขาจะขึ้นหรือลงโดยตรวจสอบลำดับจากหลายประเทศเราสามารถเห็นได้ว่าวัฏจักรทั่วไปเกิดขึ้นได้อย่างไรและเนื่องจากการประดิษฐ์อาจทำให้สับสนเราลดความซับซ้อนลงเล็กน้อยเพื่อเน้นที่รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่ผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นและเสื่อมถอยของอาณาจักรทั่วไปอย่างที่คุณเห็นการศึกษาที่ดีขึ้นมักจะนำไปสู่เพื่อเพิ่มนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีและด้วยความล่าช้าการจัดตั้งสกุลเงินเป็นสกุลเงินสำรองคุณจะเห็นได้ว่ากองกำลังเหล่านี้ลดลงในลำดับที่คล้ายคลึงกันตอกย้ำความเสื่อมของกันและกัน
ตอนนี้เรามาดูลำดับเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นและลดลงเหล่านี้โดยสรุปวัฏจักรใหญ่มักเริ่มต้นหลังจากความขัดแย้งครั้งใหญ่มักจะเป็นสงครามกำหนดอำนาจผู้นำใหม่และระเบียบโลกใหม่เพราะไม่มีใครอยากท้าทายอำนาจนี้ช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมักจะตามมาเมื่อผู้คนคุ้นเคยกับความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองนี้พวกเขาเดิมพันอย่างต่อเนื่องพวกเขายืมเงินเพื่อทำสิ่งนั้นซึ่งนำไปสู่ฟองสบู่ทางการเงินในที่สุดส่วนแบ่งการค้าของจักรวรรดิเติบโตขึ้นและเมื่อธุรกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการในสกุลเงินมันจะกลายเป็นสกุลเงินสำรองซึ่งนำไปสู่การกู้เงินมากขึ้นพร้อมกันนี้ความเจริญที่เพิ่มขึ้นกระจายความมั่งคั่งไม่สม่ำเสมอดังนั้นช่องว่างความมั่งคั่งจึงมักเพิ่มขึ้นระหว่างคนรวยและคนไม่มีคนจนในที่สุดฟองสบู่ทางการเงินก็แตกซึ่งนำไปสู่การทิ้งเงินความขัดแย้งภายในที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติบางรูปแบบเพื่อกระจายความมั่งคั่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยสันติหรือในสงครามกลางเมืองในขณะที่จักรวรรดิต่อสู้กับความขัดแย้งภายในนี้อำนาจของจักรวรรดิก็ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับอำนาจของคู่แข่งภายนอกเพิ่มขึ้นเมื่อพลังที่เพิ่มขึ้นใหม่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันกับพลังที่ครอบงำที่มีการพังทลายภายในประเทศความขัดแย้งภายนอกส่วนใหญ่มักจะเกิดสงครามจากสงครามภายในและภายนอกเหล่านี้มีผู้ชนะและผู้แพ้รายใหม่เข้ามาจากนั้นผู้ชนะจะรวมตัวกันเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่และวงจรก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อฉันมองย้อนกลับไปฉันพบว่าความสัมพันธ์ของเหตุและผลเหล่านี้ขับเคลื่อนวัฏจักรของการเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดทางกลับสู่อาณาจักรโรมันได้เห็นเรื่องราวของแต่ละวัฏจักรเหล่านี้แล้วผสมผสานกับผู้อื่นทั้งก่อนระหว่างและหลังในลักษณะเดียวกับที่แต่ละเรื่องราวผสมผสานกับผู้อื่นเพื่อสร้างเรื่องราวมหากาพย์500ปีที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของเราและเช่นเดียวกับวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไม่มีสองสิ่งใดที่เหมือนกันทุกประการแต่ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันพวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลที่ก้าวหน้าผ่านขั้นตอนตั้งแต่แรกเกิดสู่ความเข้มแข็งและวุฒิภาวะสู่ความอ่อนแอและความเสื่อมถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นั่นก็เหมือนกับว่าวงจรชีวิตของคนเราใช้เวลาโดยเฉลี่ย80ปีโดยไม่ทราบว่าหลายอย่างสั้นกว่ามากและยาวกว่ามากแม้ว่าอายุจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีของการมีอายุยืนยาวในอนาคตแต่วิธีที่ดีกว่าคือการดูตัวชี้วัดด้านสุขภาพเราสามารถทำเช่นนั้นกับอาณาจักรและสัญญาณชีพของพวกเขาได้เช่นกันฉันพบว่าจากการดูตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงพลังงานฉันสามารถเห็นได้ว่าประเทศอยู่ในขั้นตอนใดซึ่งช่วยให้ฉันคาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปตอนนี้ฉันจะพาคุณผ่านวงจรใหญ่โดยละเอียดยิ่งขึ้นให้เวลาฉัน20นาทีและฉันจะเล่าประวัติศาสตร์500ปีที่ผ่านมาให้คุณฟังและแสดงรูปแบบที่คล้ายคลึงกันทั่วทั้งจากประวัติรัฐอังกฤษสหรัฐอเมริกาและจีน500ปีแห่งวัฏจักรใหญ่ลมวุ่นวายฉันจะอธิบายวงจรทั่วไปโดยแบ่งเป็น3ช่วงขึ้นและลงการเพิ่มขึ้นออเดอร์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกมักจะเริ่มต้นโดยผู้นำการปฏิวัติที่มีอำนาจทำ4สิ่งประการแรกพวกเขาได้รับอำนาจโดยได้รับการสนับสนุนมากกว่าฝ่ายค้านประการที่2รวมพลังโดยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสทำให้อ่อนลงหรือขจัดการต่อต้านเพื่อไม่ให้พวกเขามาขวางทางประการที่3พวกเขาสร้างระบบและสถาบันที่ทำให้ประเทศทำงานได้ดีและประการที่4พวกเขาเลือกผู้สืบทอดที่ดีหรือสร้างระบบที่ทำเช่นนั้นเพราะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ต้องการผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายคนในหลายชั่วอายุคนในขั้นตอนนี้หลังจากชนะการต่อสู้ได้ไม่นานมักมีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นเพราะความเป็นผู้นำมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจึงไม่มีใครอยากต่อสู้กับมัน
ในระยะนี้ผู้นำในประเทศต้องออกแบบระบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อยกระดับความมั่งคั่งและอำนาจของประเทศประการแรกการจะยิ่งใหญ่ได้นั้นพวกเขาต้องมีการศึกษาที่เข้มแข็งซึ่งมีเพียงแต่สอนความรู้และทักษะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบุคลิกที่เข้มแข็งมารยาทและจรรยาบรรณในการทำงานสิ่งเหล่านี้มักสอนในครอบครัวโรงเรียนและสถาบันทางศาสนาที่ให้ความเคารพต่อกฎและกฎหมายระเบียบภายในสังคมการคอร์รัปชันต่ำและช่วยให้พวกเขารวมตัวกันอยู่เบื้องหลังวัตถุประสงค์ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้ดีเมื่อพวกเขาทำเช่นนี้พวกเขาเปลี่ยนจากการผลิตภัณฑ์พื้นฐานมากขึ้นเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆตัวอย่างเช่นชาวดัตช์ลุกขึ้นเพื่อเอาชนะอาณาจักรฮับบุกและได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยมพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากจนได้1/4ของสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญทั้งหมดในโลกสิ่งสำคัญที่สุดคือการประดิษฐ์เรือที่สามารถเดินทางรอบโลกเพื่อรวบรวมความมั่งคั่งมหาศาลและการประดิษฐ์ระบบทุนนิยมอย่างที่เรารู้กันในปัจจุบันเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเดินทางเหล่านั้นพวกเขาเช่นเดียวกับอาณาจักรชั้นนำทั้งหมดได้เพิ่มพูนความคิดของพวกเขาด้วยการเปิดรับความคิดที่ดีที่สุดในโลกส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีผลผลิตและแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นในผลผลิตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและจีนมีการเปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจทั้งสองอย่างคร่าวๆและส่วนแบ่งการค้าโลกในขณะที่ประเทศต่างๆค้าขายกันทั่วโลกมากขึ้นพวกเขาต้องปกป้องเส้นทางการค้าและผลประโยชน์จากต่างประเทศจากการถูกโจมตีดังนั้นพวกเขาจึงพัฒนาความแข็งแกร่งทางทหารอย่างมากหากทำได้ดีวงจรคุณธรรมนี้จะนำไปสู่การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนด้านการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยและพัฒนาพวกเขายังต้องพัฒนาระบบเพื่อสร้างแรงจูงใจและให้อำนาจแก่ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างหรือรับความมั่งคั่งเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่มีประสิทธิผลแม้แต่จีนที่บริหารโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้รูปแบบของแนวทางทุนนิยมนี้เครื่องบันทึกเงินสดดังขึ้นเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าไม่สำคัญว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวดำตราบใดที่มันจับหนูได้และเป็นสิริมงคลที่มั่งคั่งการทำเช่นนี้จะต้องพัฒนาตลาดทุนของตนให้ดีที่สำคัญที่สุดคือการปล่อยกู้พันธบัตรและตลาดหุ้นที่ช่วยให้ผู้คนแปลงเงินออมเป็นเงินลงทุนเพื่อเป็นทุนในการประดิษฐ์และพัฒนาและแบ่งปันความสำเร็จของผู้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นชาวดัตช์ก่อตั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกคือบริษัทดัตช์อีสต์อินเดียและตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่ให้เงินทุนแก่บริษัทซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบที่สร้างความมั่งคั่งและอำนาจมหาศาลผลที่ตามมาโดยธรรมชาติอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้พัฒนาศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลกเพื่อดึงดูดและกระจายทุนของโลกอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกเมื่อชาวดัตช์เหนือกว่าลอนดอนเมื่ออังกฤษอยู่เหนือนิวยอร์กอยู่ในขณะนี้และจีนกำลังพัฒนาศูนย์กลางทางการเงินอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดคือนายทุนรัฐบาลและกองทัพต้องทำงานร่วมกันชาวดัตช์ไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันได้ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยบริษัทดัตช์อีสต์อินเดียได้รับการผูกขาดการค้าจากรัฐบาลและมีทหารอย่างเป็นทางการของตัวเองที่จะออกไปสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างและรับความมั่งคั่งชาวอังกฤษตามมาด้วยบริษัทบริติชอีสต์อินเดียและมีการประสานงานที่คล้ายคลึงกันของรัฐบาลธุรกิจและการปฏิบัติการทางทหารศูนย์อุตสาหกรรมการทหารของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามเช่นเดียวกับระบบจีนในปัจจุบันเมื่อประเทศกลายเป็นอาณาจักรการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดการทำธุรกรรมสามารถชำระด้วยสกุลเงินทำให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ต้องการและเนื่องจากสกุลเงินของพวกเขาเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันมากผู้คนทั่วโลกต้องการประหยัด
ทำให้เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันพึงประสงค์และเป็นสกุลเงินสำรองชั้นนำของโลกยูโรเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลกเมื่อชาวดัตช์เป็นผู้นำการค้าโลกเงินปอนด์เป็นตอนที่อังกฤษขึ้นนำและค่าเงินดอลลาร์เป็นเงินตั้งแต่ที่สหรัฐเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแล้วสกุลเงินของจีนถูกใช้เป็นสกุลเงินสำรองมากขึ้นการมีสกุลเงินสำรองทำให้จักรวรรดิสามารถยืมเงินได้มากกว่าประเทศอื่นข้อได้เปรียบนั้นใหญ่มากคิดเกี่ยวกับมันผู้คนทั่วโลกต่างกระตือรือร้นที่จะช่วยชีวิตและด้วยเหตุนี้ให้ยืมสกุลเงินของพวกเขากลับคืนสู่จักรวรรดิประเทศที่ไม่มีสกุลเงินสำรองไม่มีสิ่งนั้นและเมื่อจักรวรรดิหมดเงินของตัวเองนึกถึงสหรัฐอเมริกาในปี1971พวกเขาสามารถพิมพ์ได้มากขึ้นอภิสิทธิ์อันสูงส่งที่เงินตราสำรองของจักรวรรดิมีให้นำไปสู่การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นและจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ทางการเงินความสัมพันธ์แบบเหตุและผลนี้นำไปสู่การสนับสนุนซึ่งกันและกันอำนาจทางการเงินการเมืองและการทหารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอำนาจการกู้ยืมเงินสำรองได้ไปด้วยกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์เริ่มถูกบันทึกอาณาจักรทั้งหมดที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกตามเส้นทางนี้ไปด้านบนขณะที่อยู่ในระยะสูงสุดจุดแข็งเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ฝังอยู่ในผลของความสำเร็จคือเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมตามกฎแล้วเนื่องจากผู้คนในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจเหล่านี้มีรายได้มากขึ้นที่ทำให้พวกเขามีราคาแพงกว่าและแข่งขันได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนในประเทศอื่นๆที่ยินดีจะทำงานให้น้อยลงในขณะเดียวกันคนในประเทศอื่นก็ล็อกเลี่ยนแบบโดยธรรมชาติวิธีการและเทคโนโลยีของอำนาจนำซึ่งลดความสามารถในการแข่งขันของผู้นำอำนาจต่อไปตัวอย่างเช่นช่างต่อเรือชาวอังกฤษมีคนงานที่ถูกกว่าช่างต่อเรือชาวดัตช์อันเลนเคมีใยดีดีทำให้พวกเขาแข่งขันกันมากขึ้นซึ่งทำให้อังกฤษลุกขึ้นและชาวดัตช์ลดลงนอกจากนี้เมื่อคนรวยขึ้นพวกเขามักจะไม่ทำงานหนักพวกเขาเพลิดเพลินกับการพักผ่อนมากขึ้นไล่ตามสิ่งที่ปลีกย่อยและเกิดผลน้อยลงในชีวิตและในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งเสื่อมโทรมค่านิยมเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่นในช่วงขึ้นสู่จุดสูงสุดจากผู้ที่ต้องต่อสู้เพื่อบรรลุความมั่งคั่งและอำนาจสู่ผู้สืบทอดเด็กชายคร่ำครวญเด็กชายเป่ารัสเบอร์รี่พวกเขามีกำลังใจในการต่อสู้น้อยลงหรูหราฟุ่มเฟือยและเคยชินกับชีวิตง่ายๆซึ่งทำให้เสี่ยงต่อความท้าทายมากขึ้นยุคทองของอาณาจักรดัตช์เสียงแก้วกระทบกันและยุควิกตอเรียของจักรวรรดิอังกฤษเสียงแก้วกระทบกันเป็นยุครุ่งเรืองเครื่องฟูเช่นนี้เมื่อคนชินกับการทำดีพวกเขาก็เดิมพันเวลาดีๆอย่างต่อเนื่องและยืมเงินเพื่อทำสิ่งนั้นซึ่งเติบโตเป็นฟองสบู่ทางการเงินกำไรทางการเงินมาอย่างไม่สม่ำเสมอดังนั้นช่องว่างความมั่งคั่งจึงเพิ่มขึ้นช่องว่างของความมั่งคั่งเป็นตัวเสริมกำลังตัวเองเพราะคนรวยใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อเสริมกำลังของตนตัวอย่างเช่นพวกเขาให้สิทธิพิเศษมากขึ้นกับลูกๆของพวกเขาเช่นการศึกษาที่ดีขึ้นและมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนทำให้เกิดช่องว่างในค่านิยมการเมืองและโอกาสเติบโตระหว่างคนรวยมีและไม่มีคนจนผู้ที่มีฐานะยากจนรู้สึกว่าระบบไม่ยุติธรรมความขุ่นเคืองจึงเติบโตแต่ตราบใดที่มาตรฐานการครองชีพของคนส่วนใหญ่ยังสูงขึ้นช่องว่างในความขุ่นเคืองเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งมีสกุลเงินสำรองของโลกย่อมนำไปสู่การกู้ยืมเกินเหตุและมีส่วนทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีจำนวนมากกับผู้ให้กู้ต่างประเทศแม้ว่าจะช่วยเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายในระยะสั้นมันทำให้สุขภาพทางการเงินของประเทศอ่อนแอลงและทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงในระยะยาวกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อการกู้ยืมและการใช้จ่ายแข็งแกร่งอาณาจักรก็ดูแข็งแกร่งมาก
แต่การเงินของมันก็อ่อนแอลงจริงๆเงินกู้ค้ำจุนอำนาจของประเทศเหนือกว่าปัจจัยพื้นฐานด้วยการจัดหาเงินทุนทั้งในประเทศมากกว่าการบริโภคและความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศที่จำเป็นต่อการรักษาจักรวรรดิค่าใช้จ่ายในการรักษาและปกป้องอาณาจักรจะมากกว่ารายได้ที่นำมาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการมีอาณาจักรจึงไม่มีประโยชน์ตัวอย่างเช่นอาณาจักรดัตช์ขยายวงกว้างไปทั่วโลกและต่อสู้สงครามหลังทำสงครามกับอังกฤษและมหาอำนาจยุโรปอื่นๆที่แพงขึ้นเรื่อยๆเพื่อปกป้องอาณาเขตและเส้นทางการค้าจักรวรรดิอังกฤษก็กลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตเป็นระบบราชการและสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อมหาอำนาจคู่แข่งโดยเฉพาะเยอรมนีทะยานขึ้นนำไปสู่การแข่งขันอาวุธและสงครามโลกที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆสหรัฐอเมริกาใช้เงินไปราว8ล้านล้านดอลลาร์ในสงครามต่างประเทศและผลที่ตามมาตั้งแต่วันที่11กันยายนและอีกเป็นล้านล้านสำหรับปฏิบัติการทางทหารอื่นๆและเพื่อการสนับสนุนฐานทัพทหารใน70ประเทศและยังใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการแข่งขันทางทหารกับจีนในพื้นที่รอบประเทศจีนในรอบนี้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าจะมีหนี้สินมากขึ้นโดยการกู้ยืมเงินจากประเทศที่ยากจนซึ่งประหยัดเงินได้มากกว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งและอำนาจสิ่งนี้เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาในปี1980เมื่อมีรายได้ต่อหัว40เท่าของรายได้ของจีนและเริ่มกู้ยืมเงินจากชาวจีนที่ต้องการออมเงินเป็นดอลลาร์เพราะเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองของโลกอังกฤษยืมเงินจำนวนมากจากอาณานิคมที่ยากจนกว่ามากและชาวดัตช์ก็ทำแบบเดียวกันที่ด้านบนสุดของพวกเขาหากอาณาจักรเริ่มหมดผู้ให้กู้รายใหม่ผู้ที่ถือสกุลเงินเริ่มมองหาการขายและออกไปมากกว่าที่จะซื้อออมให้ยืมและเข้าและความแข็งแกร่งของอาณาจักรก็เริ่มลดลงการเสื่อมถอยการลดลงมาจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจภายในร่วมกับการต่อสู้ภายในหรือการต่อสู้ภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือทั้งสองอย่างปกติจะทยอยลงเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นมากเมื่อนี่มีมากและเศรษฐกิจตกต่ำและจักรวรรดิก็ไม่สามารถยืมเงินที่จำเป็นเพื่อชำระหนี้ได้อีกต่อไปฟองสบู่ทางการเงินแตกสิ่งนี้สร้างความยากลำบากภายในประเทศอย่างมากและบังคับให้ประเทศต้องเลือกระหว่างการผิดนัดชำระหนี้หรือพิมพ์เงินใหม่เป็นจำนวนมากก็มักจะเลือกพิมพ์เงินใหม่เป็นจำนวนมากแรกค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปที่ลดค่าสกุลเงินและเพิ่มอัตราเงินเฟ้อสำหรับชาวดัตช์นี่คือวิกฤตทางการเงินเกิดจากการใช้เงินเกินตัวและจ่ายค่าทำสงครามแองโกลดัตช์ครั้งที่4ในทำนองเดียวกันสำหรับชาวอังกฤษชาวอังกฤษกำลังจ่ายเงินสำหรับส่วนเกินทางการเงินและหนี้สินจากสงครามโลกครั้งที่2และสำหรับสหรัฐอเมริกาหนี้3รอบการเงินเฟื่องฟูและล้มละลายมาตั้งแต่ปี1990โดยธนาคารกลางจะก้าวเข้ามาทุกครั้งด้วยมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อรัฐบาลมีปัญหาในการหาทุนเองเมื่อสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่และมาตรฐานการครองชีพของคนส่วนใหญ่กำลังลดลงมีความมั่งคั่งค่านิยมและช่องว่างทางการเมืองจำนวนมากความขัดแย้งภายในระหว่างคนรวยกับคนจนตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาและเชื้อชาติที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งนี้นำไปสู่ความคลั่งไคล้ทางการเมืองที่แสดงเป็นประชานิยมทางซ้ายหรือขวาคนซ้ายพยายามกระจายความมั่งคั่งในขณะที่คนขวาพยายามรักษาความมั่งคั่งในมือของคนรวยโดยปกติในช่วงเวลาดังกล่าวภาษีของคนรวยจะเพิ่มขึ้นและเมื่อคนรวยกลัวทรัพย์สมบัติและสวัสดิภาพของตนจะถูกพรากไปพวกเขาก็ย้ายไปสถานที่ทรัพย์สินและเงินตราพวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นการไหลออกเหล่านี้ลดรายได้ภาษีของจักรวรรดิซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างตัวเองแบบคลาสสิกกระบวนการกลวงออกเมื่อพวกกษัตริย์ตกต่ำพอรัฐบาลออกกฎหมายมันผู้ที่แสวงหาที่จะออกไปเริ่มตื่นตระหนกสภาวะที่ปั่นป่วนเหล่านี้บ่อนทำลายประสิทธิภาพการผลิตซึ่งทำให้วงจรเศรษฐกิจหดตัวลงและทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น
เกี่ยวกับวิธีการแบ่งทรัพยากรที่หดตัวผู้นำประชานิยมมาจากทั้งสองฝ่ายและให้คำมั่นว่าจะควบคุมและดำเนินการตามระเบียบนั่นคือเมื่อประชาธิปไตยถูกท้าทายมากที่สุดเพราะมันล้มเหลวในการควบคุมอาณาธิปไตยและเมื่อการย้ายไปหาผู้นำประชานิยมที่เข้มแข็งซึ่งจะนำความสงบเรียบร้อยมาสู่ความโกลาหลนั้นเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อความขัดแย้งภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นมันนำไปสู่รูปแบบของการปฏิวัติหรือสงครามกลางเมืองบางรูปแบบเพื่อแจกจ่ายความมั่งคั่งและบังคับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จำเป็นสิ่งนี้สามารถสงบสุขและรักษาความสงบเรียบร้อยได้แต่มักใช้ความรุนแรงและเปลี่ยนระเบียบตัวอย่างเช่นการปฏิวัติรูสเวลล์เพื่อแจกจ่ายความมั่งคั่งนั้นค่อนข้างสงบและรักษาระเบียบภายในที่มีอยู่ในขณะที่การปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติรัสเซียและการปฏิวัติของจีนนั้นรุนแรงกว่ามากและนำไปสู่การจัดระเบียบใหม่ภายในความขัดแย้งภายในนี้ทำให้อาณาจักรอ่อนแอและเปราะบางต่อคู่แข่งภายนอกที่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อเห็นความอ่อนแอในประเทศนี้มีแนวโน้มที่จะท้าทายมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่ต่อสู้ได้สร้างกองทัพที่เทียบเคียงได้การปกป้องตนเองและอาณาจักรจากคู่แข่งต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังถดถอยและจักรวรรดิสามารถจ่ายได้น้อยที่สุดเนื่องจากไม่มีระบบที่ใช้ได้ในการตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติความขัดแย้งเหล่านี้จึงมักได้รับการแก้ไขโดยการทดสอบอำนาจเมื่อมีความท้าทายที่เข้มข้นขึ้นอาณาจักรชั้นนำต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากในการต่อสู้หรือล่าถอยการต่อสู้และการสูญเสียเป็นผลที่แย่ที่สุดแต่การถอยกลับก็แย่เหมือนกันเพราะเป็นการยกให้ศัตรูก้าวหน้าและเป็นสัญญาณว่าจักรวรรดิอ่อนแอกับประเทศที่กำลังพิจารณาว่าจะอยู่ฝ่ายไหนสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อความมั่งคั่งและอำนาจมากขึ้นซึ่งนำไปสู่สงครามบางประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามมีราคาแพงมากในขณะเดียวกันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ปรับระเบียบใหม่ให้เป็นจริงใหม่ของความมั่งคั่งและอำนาจในโลกเมื่อผู้ถือสกุลเงินสำรองและหนี้สินของอาณาจักรที่กำลังเสื่อมถอยหมดศรัทธาและขายมันออกไปนั่นถือเป็นจุดจบของวัฏจักรใหญ่จากประมาณ750สกุลเงินที่มีอยู่ตั้งแต่ปี1700ขณะนี้มีน้อยกว่า 20% และทั้งหมดถูกลดค่าลงสำหรับชาวดัตช์สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามแองโกลดัตช์ครั้งที่4ซึ่งพวกเขาไม่สามารถตอบแทนได้มีก้อนโตที่พวกเขาสร้างขึ้นในระหว่างนั้นสิ่งนี้นำไปสู่การวิ่งบนฝั่งของอัมสเตอร์ดัมและการขายหมดหวังบังคับให้พิมพ์เงินจำนวนมากซึ่งทำให้ค่าเงินและอาณาจักรเสื่อมค่าลงสำหรับชาวอังกฤษสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองทั้งที่พวกเขาได้รับชัยชนะพวกเขาไม่สามารถชำระหนี้ก้อนโตที่พวกเขายืมเพื่อใช้เป็นทุนในการทำสงครามได้สิ่งนี้นำไปสู่การพิมพ์เงินการลดค่าเงินและการเทขายในเงินปอนด์อังกฤษในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและสร้างระเบียบโลกใหม่ในช่วงเวลาของการบันทึกนี้สหรัฐอเมริกายังไม่ถึงจุดนี้ในขณะที่มีหนี้จำนวนมากใช้มากกว่าที่หามาได้และให้ทุนกับการขาดดุลนี้ด้วยการกู้ยืมและพิมพ์เงินใหม่จำนวนมหาศาลการเทขายครั้งใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์และหนี้ดอลลาร์ยังไม่เริ่มและในขณะที่มีความขัดแย้งภายในและภายนอกที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลพลาดสิทธิ์ทั้งหมดพวกเขายังไม่ได้ข้ามเส้นที่จะกลายเป็นสงครามในที่สุดจากความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ก็ตามก็มีผู้ชนะรายใหม่มารวมตัวกันและปรับโครงสร้างหนี้และระบบการเมืองของผู้แพ้และสร้างระเบียบโลกใหม่แล้ววัฏจักรเก่าและอาณาจักรก็สิ้นสุดลงวัฏจักรใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นและพวกเขาทำมันอีกครั้งนั่นคือรายละเอียดมากมายที่ฉันเพิ่งโยนให้คุณเพื่อวาดภาพว่าวัฏจักรใหญ่ทั่วไปเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเช่นนั้นมากดูเหมือนว่าเรื่องราวของการขึ้นลงยังคงเหมือนเดิมและสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือเสื้อผ้าที่ตัวละครสวมใส่และเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้แล้วเราจะไปไหนกัน
อนาคตอาณาจักรส่วนใหญ่มีเวลาอยู่กลางแดดและเสื่อมโทรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การย้อนกลับการปฏิเสธเป็นเรื่องยากเพราะต้องมีการเลิกทำหลายอย่างที่ได้ทำไปแล้วแต่ก็เป็นไปได้เมื่อดูจากตัวชี้วัดเหล่านี้มันค่อนข้างง่ายที่จะเห็นว่าอาณาจักรอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรใหญ่ว่าเหมาะสมเพียงใดและไม่ว่าสภาพจะดีขึ้นหรือแย่ลงซึ่งสามารถช่วยประเมินว่าเหลืออีกกี่ปีถึงกระนั้นการประมาณการเหล่านี้ก็ยังไม่แม่นยำและสามารถขยายวงจรได้หากผู้รับผิดชอบดูแลสัญญาณชีพและปรับปรุงสัญญาณชีพเช่นการรู้ว่าคนอายุ60ปีฟิตแค่ไหนสูบบุหรี่หรือไม่และสัญญาณที่พื้นฐานอื่นๆอีก 2-3 อย่างเราสามารถประเมินอายุขัยของบุคคลได้เราสามารถทำเช่นนั้นกับอาณาจักรและสัญญาณที่ของพวกเขาได้เช่นกันจะไม่แม่นยำแต่จะบ่งบอกในวงกว้างและให้แนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการเพื่อเพิ่มอายุขัยส่วนใหญ่มักจะเป็นกรณีที่สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่กับตัวเองว่าจะสามารถตัดสินใจยากๆที่จำเป็นต่อการรักษาความสำเร็จได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่เราต้องทำนั้นมีเพียง2สิ่งเท่านั้นคือหารายได้มากกว่าที่เราใช้ไปและปฏิบัติต่อกันอย่างดีสิ่งอื่นๆที่ฉันพูดถึงการศึกษาที่เข้มแข็งความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการแข่งขันและส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นเพียงวิธีการเข้าถึง2สิ่งนี้มันง่ายที่จะวัดว่าเรากำลังทำมันอยู่หรือเปล่าเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการฟิตมาเข้าร่วมโปรแกรมและปรับปรุงพลังชีวิตของเรากันเถอะลองทำทีละอย่างและรวมกันเป้าหมายของฉันในการแบ่งปันภาพนี้ว่าโลกทำงานอย่างไรและหลักการ 2-3 ข้อในการจัดการกับมันให้ดีคือการช่วยให้คุณรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและความท้าทายที่เราเผชิญอยู่และเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่จำเป็นเพื่อนำทางช่วงเวลาเหล่านี้ได้ดีเนื่องจากมีเรื่องให้พูดคุยอีกมากและเราหมดเวลาแล้วคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในหนังสือของฉันหลักการจัดการกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงและฉันหวังว่าจะได้สนทนาต่อไปที่ economyprinciple.org และบนโซเชียลมีเดียขอขอบคุณและพลังแห่งวิวัฒนาการจงสถิตอยู่กับท่าน